กรรชัยโทรหาฝั่งเมียเลยทันทีหลังแจ๊สลั่นไม่ยอมฟ้องตั้มงานนี้ถึงโหนกระแสมันจะฟ้องทนายตั้มประกาศซื้อเวลารายการกรรชัยโทรหาฝั่งเมียเลยทันทีหลังแจ๊สลั่นไม่ยอมฟ้องตั้มงานนี้ถึงโหนกระแสหลังแจ๊สชวนชื่นออกมาโพสต์ถึงแจงปุณณาสาภรรยาต่อว่าสามีนอกใจหลังฝันเหมือนจริงมากพร้อมทั้งแคปชั่นถึงภรรยาว่าทำไมผู้บริสุทธิ์แบบผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยตื่นเช้ามาเห็นผมตกใจมากดูคุณแจงเขาส่งมาสิครับทำไมเขาต้องส่งมาใส่ร้ายคนรักเมียแบบผมด้วยขอให้ทัวร์ลงอย่างหนักเซฟแจ๊สเรื่องนี้ต้องถึงทนายตั้มครับผมไม่ยอมแอดจังจิตด้านแจงภรรยาก็เผยแชทของสามีที่โพสต์ดังกล่าวพร้อมทักไปหาหนุ่มกรรชัยโดยบอกว่าพี่หนุ่มหนูต้องการซื้อเวลารายการหนกระแสพี่หนูจะไปถกเถียงกับมันเรื่องนี้มันจะฟ้องทนายตั้มทำเอาหนุ่มกรรชัยต้องรีบโทรกลับไปหาเมียแจ๊สเลยทีเดียวงานนี้คนบันเทิงแห่คอมเมนต์กันรัวๆอาทิครูเงาะบอกว่าไปออกเถอะขอร้องอยากดูโป๊ภักจีราคอมเมนต์ว่าถึงขั้นฝันหนูเล็กก่อนบ่ายก็ลั่นติดตลกว่าอุ้ยเป็นต้นสะเทือนชาคริสเล่าไม้เลื้อยนางเอกรักเมียสอนเรียบง่ายเสื้อ150ลุ้นโพมีน้อง8มีสะเทือนทั้งวงการซานิตามเผือกทุกประเด็นชาคริสเล่าตำนานไม้เลื้อยนางเอกรักเมียสอนให้เรียบง่ายใส่เสื้อ150ลุ้นที่โพมีน้อง8ซานิเปิดใจพระเอกระดับตำนานชาคริสแย้มนามในซานิบ้าได้เบาพระเอกไม้เลื้อยในตำนานมาเยือนทั้งทีงานนี้ซานิไม่ปล่อยให้หลุดมือตามเผือกครบจบทุกประเด็นงานนี้สะเทือนทั้งวงการโดยซานิมีเซอร์ไพรส์ชาคริสมาออกรายการทอล์กถึงกับลั่นพรัญญูชิดซ้ายป้องนวัตไปขวาตรงๆไปหลบอยู่ด้านหลังเลยเปิดใจตำนานพระเอกไม้เลื้อยชาคริสพร้อมทั้งตกใจชาคริสมาได้เพราะไม่เห็นไปรายการทอล์กด้านชาคริสบอกว่าชีวิตเรียบง่ายไม่มีอะไรจะเล่าพร้อมเผยที่มาพระเอกไม้เลื้อยด้วยเล่นละครเล่นหนังมาเยอะต้องมีเรื่องคู่พระนางเมื่อก่อนพระเอกเล่นเรื่องไหนกับนางเอกก็มักจะเป็นข่าวตัวเองเล่นเยอะเล่นละครไม่เคยเล่นกับนางเอกซ้ำมีซ้ำคนเดียวน่าจะเบนพรชิตาแล้วไปทุกช่องด้วยถามว่าไม้เลื้อยไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวเรื่องความเจ้าชู้ด้วยพระเอกเจ้าของฉายาไม้เลื้อยยอมรับว่าอะไรอย่างนั้นด้วยความมีข่าวเล่นกับนางเอกคนนี้ก็มีข่าวก็ปั่นกันไปไม่ค่อยสำเร็จหรอกเมื่อถามว่ากี่คนเจ้าตัวบอกว่าก็เท่าที่สังคมรู้ที่คบเป็นแฟนแค่นั้นเคยมีข่าวกับนักแสดงหญิง 2-3 คนหลายคนเหมือนกันเมื่อไหร่ว่ายังไม่เคยได้ร่วมงานกับเขาเลยด้วยซ้ำเจ้าตัวไม่ได้ออกไปแก้ข่าวชื่อว่าคนไหนไม่จริงเดี๋ยวมันก็ซาไปเองเจ้าตัวตัดพ้ออดีตที่เคยเจอหนักสุดเคยมีญาติครอบครัวไม่มีใครอยากออกไปไหนกับผมแม้แต่น้องตัวเองก็ไม่อยากออกไปด้วยฉันไม่อยากเป็นข่าวกับพี่ฉันเพื่อนก็มึงอย่ามายืนใกล้กูส่วนเรื่องอกหักก็อกหักเป็นก็คนด้วยเป็นคนจริงจังกับความรักเวลามีแฟนตั้งใจทำให้ดีทุกทีเรามาจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อแม่เลิกกันเราก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์บางทีเต็มที่จนดูจริงจังกับทุกอย่างไม่ได้มองดูรอบเครียดไปหรือเปล่าเวลาเฟลเลยเฟลหนักถามว่าเฮิร์ตสุดตอนไหนชาคริสเล่าว่าตอนอายุ20กว่าเข้าวงการแล้วถือปืนอยู่มึงด้วยโมโหเบลอไปหมดเอาปืนมายิงโชคดีแฉลบแม่ก็พังประตูมาร้องไห้หลังจากนั้นทำให้เราตื่นขึ้นมาเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าจริงๆทำให้เต็มที่พอดีถ้ามันไปได้ก็ไปได้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้อย่าไปคาดหวังถ้ามันใช่มันก็ใช่ที่ผ่านมาก็มีแฟนเท่าที่คนรู้แหละไม่มีแฟนทีก็ 2-3 ปีแต่ข่าวจะเงียบได้ยังไงก็ยังถามกันอยู่เดี๋ยวลูกโตเสิร์ชอินเทอร์เน็ตคงต้องหาคำตอบให้เป็นอันดับหนึ่งไม่เคยลงจากตำแหน่งเลย
ที่2ที่3พยายามจะขึ้นแต่กดเขาไม่ลงชาคริสถึงยกมือไหว้เลยพร้อมทั้งบอกติดตลกว่าขึ้นเถอะกูขอร้องขึ้นเถอะกูแก่แล้วปล่อยกูเถอะเล่นทุกเรื่องแทบจะจูบหมดเพราะจูบดีหรือเปล่าชาคริสกล่าวว่าไม่รู้เหมือนกันพร้อมเผยเหตุการณ์หนึ่งเรื่องตลกเคยถ่ายแล้วมีนางเอกมาแบบนี้เป็นจูบครั้งแรกในละครเลยนะไม่เคยจูบกับใครเลยเขาพูดกับทุกคนแต่เราพอฟังอย่านะอย่านะอย่านะเดี๋ยวกูเป็นข่าวอีกไม่ต้องบอกก็ได้ตำนานไม้เลื้อยอยากมีลูกสาวไม่กลัวเหรอชาคริสตอบเลยว่าไม่จะเลี้ยงให้เป็นทอมต้องห้าวไม่หรอกเป็นเรื่องของมนุษย์คนยุคใหม่ไม่อยากมีลูกเรายังหัวโบราณมีทายาทสืบตระกูลอยากมีอีกสักคนครั้งแรกที่โพเป็น8แต่ต่อไปใบ1ตอนนี้ไปเช็คสุขภาพแอนภรรยาเขาแข็งแรงมากเดือนที่แล้วไข่ตก3ใบเดือนนี้ก็2ใบก็มาลุ้นกันว่าถ้าเกิดมีเชื้อ8พ่อพี่เป็น8มีลุ้นแต่ให้ท้องได้2ครั้งดูอีกทีว่าจะออกมาเป็นอะไรแต่ถ้าธรรมชาติถ้าออกมาเป็นผู้ชายอีกเราก็โอเคออกมาเป็นผู้หญิงแอนจะดีใจมากให้ท้อง2ครั้งอยู่ที่จะออกมา8หรือคนเดียวรักอะไรในตัวแอนภรรยาชาคริสกล่าวว่าตอนเด็กอยู่ในเมืองเราชอบรถเรามีเงินทำงานเองเราก็ซื้อชอบนาฬิกาชอบอะไรซื้อแต่สุดท้ายเราก็ตัดสิ่งเหล่านั้นได้เราเรียบง่ายมากกว่าแล้วแอนเป็นคนเรียบง่ายมากลากเสียงเน้นเลยทุกวันนี้บางทีเสื้อ150ลบ200เขาก็ใส่ไปห้างไม่จำเป็นต้องโชว์อะไรเรียบง่ายที่เรามองหาจริงๆกลายเป็นเขาที่มาสอนเราด้วยซ้ำทั้งที่เราคิดว่าเราโชคโชนผ่านอะไรมามากกว่าแต่ความเรียบง่ายของเขาทำให้เรารู้สึกค่อยๆขายอะไรที่ไม่จำเป็นก็ขายไปยังมีผู้หญิง DM หาไหมชาคริสตอบว่าไม่มีนะถ้ามีก็แฟนคลับแสดงตัวว่าเป็นแฟนคลับจริงๆวันนี้หยุดเจ้าชู้ได้เลยชาคริสกล่าวว่าเราไม่ได้เจ้าชู้ถึงขั้นต้องแกงตัวเองเวลาใครถามเจ้าชู้ไหมผมไม่ได้เจ้าชู้ผมมีแฟนทีละคนแต่ผมค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยหน่อยแต่จริงๆก็ไม่บ่อย3ปีเลิกเว้นไป2ปีแต่ข่าวมันไม่หยุดมีอยู่เรื่อยๆเมื่อถามว่ากลัวเมียไหมชาคริสตอบว่าบางทีเวลาเขาเอาจริงเขาก็ดูล่าสุดอยากซื้อสวนทุเรียนที่เรามีอยู่แล้วแต่เราอยากได้ที่มีผลผลิตพร้อมแกนจะมานั่งคุยเบรกก่อนเรายังมีเขยจันเรายังมีช่องทางทำอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้เขาจะมาเบรกเราก็ครับ